ครับสวัสดีครับคุณสนอครับสวัสดีครับคุณหมอครับเชิญนะครับคุณสนอครับผมตอนนี้อายุ72ปีนะครับมีอาชีพทำสวนเวลาเดินเข้าเราเดินไปทางไหนเพราะเข่าข้างด้านซ้ายนะครับหัวเข่าด้านซ้ายนี่มันจะเสียวๆปวดเป็นบางครั้งทุกวันนี้ยังไม่ได้ทานยาอะไรนะครับเพียงแต่ใช้ยาหม่องนวดอยากจะถามคุณหมอว่าแล้วนวดเราดีขึ้นไหมดีครับนวดเราดีขึ้นไหมดีดีก็ไม่นานครับพอหายตอนนวดใหม่ๆนี่จะร้อนครับพอร้อนปั๊บก็จะหายปวดพอหายจากสักเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็จะถ้าเดินก็จะปวดใหม่ครับคุณถนอสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก65สูงเท่าไหร่170ครับโอเคน้ำหนักคุณกระสุนสูงดีทีนี้อาการเข่าเสื่อมเนี่ยอันนี้ก็เรียกอาการเข่าเสื่อมในเข่าเราเนี่ยมันมีกระดูกออกเป็นหน้ากระดูกอยู่คือกระดูกเรามี3ชิ้นนะบนกับล่างขาบนกับขาล่างแล้วก็มีลูกสะบ้าระหว่าง3ชิ้นนี้มีกระดูกอ่อนอยู่มันเสียดสีกันในอายุมากๆเนี่ยกระดูกอ่อนมันเสื่อมแล้วภายในข้อมีกระดูกมีเส้นเอ็นไขว้เกาะกระดูกบนกับล่างไว้ไขว้ไม่ให้มันหลุดไม่หลุดจากกันทีนี้เวลาเราเสียวนี่ก็เหตุก็คือว่ากระดูกหน้าอ่อนมันเสื่อมไปแล้วมันสีกำลังจะเสียวหรือไม่ก็เอ็นนี่มันเกิดการฉีกขาดเพราะฉะนั้นการที่จะฟื้นฟูได้นะก่อนอื่นเลยนะห้ามยกของหนักนะครับผมห้ามไปกระทบกระแทกในการที่จะไปเยี่ยวตัวเตะโน่นเตะนี่ต้องหาอะไรบิดตัวนะชอบเสียวปั๊บเลยเลยครับเดี๋ยวไปซื้อไอ้สนับเข่ามาใส่นะให้มันอยู่กับที่เพื่อบำบัดมันก่อนให้ฟื้นฟูก่อนนะแล้วทุกเช้าตื่นนอนมาเนี่ยเดี๋ยวทีมงานช่วยเอาการบริหารเข่าขึ้นมาดูนิดหนึ่งของผมก็มีกับคุณจิมมี่นะคือคุณนั่งที่เก้าอี้แล้วเอามือประคองเข่าข้างนั้นใต้ข้อพับนะให้มันสูงจากพื้นดินขึ้นมานะประคองมันขึ้นมาประคองมันขึ้นมาแล้วก็เขย่ามันเขย่ามันไปเรื่อยๆเพื่อให้น้ำในไขข้อมันออกเขย่าอย่าแรงนะเขย่าเข้าใจเขย่าไหมเอามือประคบใต้นั่งเก้าอี้นะแล้วเอามือประคองใต้ข้อพับเข่ายกมันสูงขึ้นมาเอออย่างนี้เลยเขย่าอย่างนี้เลยโอ้ขอบคุณมากทีมงานนี่น่ารักมากเลยเนี่ยคุณจิมมี่คุณวิรัตของเราแล้วเนี่ยทำอย่างนี้ขึ้นให้ดูแล้วครับขึ้นให้ดูทำอย่างนี้นะข้างละ20ครั้งทำทั้งสองข้างนะในชั้นนี้เนี่ยอย่าเพิ่งทำอะไรเยอะมันจะปวดก็แล้วก็นอนราบแล้วก็ทำขาเป็นเลข4อันนี้ก็อาจจะดัดมันนิดนึงเพื่อที่จะได้ให้มันได้ยืดนิดนึงนะดัดเขย่าอย่างนี้แล้วเดี๋ยวทีมงานช่วยเอาอีกท่าเรื่องนอนแล้วก็ปวดหลังปวดเอวอ่ะแต่เป็นท่าแรกเลยอันนั้นแก้เข่าเลยครับคือเรานอนราบนะแล้วชันเข่าข้างหนึ่งขึ้นชันเข่าข้างหนึ่งขึ้นแล้วไอ้ข้างหนึ่งนั่งนอนแบบเอาพัมพาดแบบไขว่ห้างอ่ะเข้าใจไหมเอาขึ้นมาวางข้างบนแบบไขว่ห้างเลยแล้วก็เขย่ามันเดี๋ยวทีมงานเปลี่ยนไอ้ที่เราแก้ปัญหาปวดหลังปวดเอวขึ้นมานิดนึงนะอันนั้นก็ใช้แก้เข่าเสียวได้เยอะผมก็เป็นนะแม่แต่ว่ายังสงสัยว่ามันเป็นเสียวผิดที่อย่างเลยนะอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย72ครับเสียวตรงนี้ไม่ดีเลยนะเสียวบางที่จะดีกว่า72นี่เอานี่คุยให้มันสนุกนะก็เดี๋ยวคุยเพื่อรอภาพขึ้นมาหน่อยในท่านอนราบเนี่ยเราชันเข่าขึ้นเนี่ยก็ช่วยเข่าเนี่ยอันนี้เนี่ยแล้วก็ชันเข่าอย่างเงี้ยสองข้างนะอย่างเงี้ยก็ช่วยเข่าแล้วเสร็จแล้วก็ชันเข่าขึ้นแล้วก็วางพาดเป็นแบบนั่งไขว่ห้างแต่เดี๋ยวในท่านอนนะเดี๋ยวท่าต่อไปวางเข่าแล้วอันนี้พาดอันนี้เลยท่านี้เลยเขย่าอย่างนี้เขย่าอย่างนี้เลยนะสองท่าพอนะแล้วคุณไปหาสนับเข่ามาใส่หน่อยแล้วก็ทายาหมองแล้วใส่สนับเข่าผมไม่อยากกินยานะมันไม่ได้แก้ที่สาเหตุถ้าเราทำอย่างนี้แล้วมันจะแก้ที่สาเหตุก็คือฟื้นฟูเข่าให้มีน้ำในข้อเข่าออกมานะไอ้นี่ท่านี่ก็ได้นี่นอนราบลงไปเนี่ยแบบไขว่ห้างเนี่ยเคาะแต่อันนี้ไม่ได้ช่วยเรื่องเอวนะนี่เข่านี่สองท่าท่าหนึ่งท่าสองนี่เอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็อย่าไปยกของหนักครับอย่าไปทำอะไรหวือหวา
แล้วพออาการดีขึ้นหน่อยไปขี่จักรยานนะหาจักรยานอยู่กับที่ที่บ้านมีไหมมีครับขี่จักรยานอยู่กับที่เท่าที่ทำได้เบาๆก่อนค่อยๆไปค่อยๆไปฟื้นฟูมันแล้วมันจะหายขาดผมหายมาแล้วนะผมตีเทคนิคจนเสียวเข่าหมดเลยเนี่ยได้ครับขอบคุณนะครับคุณสนอครับผมต้องขอขอบคุณทีมงานของคุณหมอครับกับรายการนี้ไปนานๆนะครับพวกคุณประโยชน์ประชาชนมากๆเลยครับนี่นี่ผมจะให้พวกคุณที่อยู่ในรายการได้ขอบคุณทีมงานเรานะผมอยู่หน้าไมค์สองคนกับคุณวินเนี่ยมีกองทัพของสถานีโทรทัศน์อยู่ด้านหลังนะอยู่ในห้องส่งอีก10คนนะที่เตรียมหาค้นภาพอย่างนี้มาให้และอีก10คนรับโทรศัพท์พวกเรานะเขาไม่ได้หยุดหย่อนนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขามานั่งทั้ง5วันเนี่ยนั่งรับโทรศัพท์พวกเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมาเป็นหลายร้อยสายเลยนะครับอันนี้ผมกราบขอบคุณวันหลังจะให้มายืนแถวหน้าเนี่ยให้พวกเราได้ขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับคุณสนอครับครับครับสวัสดีครับโอ้